ลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้อัลปาก้าเฮดโฟนเคสก็จะเป็นกระเป๋าอีกตัวนึงจากแบรนด์อัลปาก้าอัลปาก้าเนี่ยเป็นแบรนด์ออสเตรเลียที่แบบมีโปรดักต์เป็นแบบพวกกระเป๋าเนี่ยหลากหลายแล้วก็มีกระเป๋าแบบเฉพาะทางแบบนี้ก็คือเอาไว้ใส่เฮดโฟนเลยก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นกระเป๋าที่จริงๆมันใส่อะไรก็ได้แหละแต่โดยความตั้งใจของเขาเนี่ยคือออกแบบมาให้สามารถใส่กับพวก AirPods Max ของ Apple เนี่ยได้แบบพอดีนะรวมไปถึงแบรนด์อื่นๆด้วยพวกโทนี่อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้สบายๆนะซึ่งมันไม่ใช่แค่กระเป๋าถือธรรมดานะมันมีสายสแตปให้เราด้วยอยู่ข้างในแบบนี้นี่อันนี้ก็จะมีสายสแตปมาให้ณตอนที่เรารีวิวอยู่เนี่ยมันจะมี2ผ้านะแล้วแต่ละผ้าเนี่ยก็มี2สีอย่างตัวเนี้ยที่เราได้มาแล้วเนี่ยจะเป็นผ้าอโซฟรักผ้าอโซฟรักเนี่ยก็จะเป็นผ้าจากแบรนด์อัลปาก้าเองแต่ว่ามันจะเป็นผ้าที่ผ่านการรีไซเคิล 100% นะเพราะฉะนั้นมันจะแบบรักโลกอัลปาก้าเนี่ยตอนนี้เขาแบบมาสายรักโลกชัวร์ๆอยู่ละก็จะเป็นผ้าแนวๆนี้ซึ่งตอนนี้มีสีดำและสีเขียวผ้าอโซฟรักเท็กเจอร์มันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สีเขียวtexture ให้เห็นแต่ว่ามันจริงมันมีอีกรุ่นหนึ่งที่เราสั่งไปแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงตอนที่ผมรีวิวก็จะเป็นผ้า Xpack ซึ่งก็จะเป็นผ้าจากแบรนด์ Xpack ซึ่งก็จะแบบพรีเมียมแบรนด์ไฮเอนด์ไปเลยก็จะแพงกว่านิดหน่อยอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2เวอร์ชั่น2ผ้าก็คือตัวซิปนี่แหละก็คือถ้าเป็นซิปของเวอร์ชันที่เป็นใช้ผ้าอโซฟรักเนี่ยเขาจะเป็นซิป RC YKK ซิป RC นะก็คือ Reward Coil ก็คือว่ามันก็จะเอาซิปฝั่งชิดเนี่ยมาอยู่ด้านนอกแทนแบบนี้ส่วนถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ Xpack เนี่ยเขาจะเป็นซิปแบบ YKK Aquaguard มันจะเป็นซิปยางๆหน่อยนั้นจะช่วยกันน้ำได้ดีขึ้นอันนี้พอดีตัวกระเป๋าที่เป็นรุ่น Xpack ไม่มาแต่ตัวนี้ผมเอาของ Bravo Mac Pro มาให้ดูก่อนประมาณนั้นพอซิปมันเป็น YKK Aquaguard ให้ดูแต่ซิปนะไม่ต้องดูตัวเท็กเจอร์กระเป๋าอะไรนะซิปของตัว Xpack มันก็จะเป็นยางๆแบบนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันของรุ่นนี้กับรุ่นที่เป็น Xpack ก็คือผ้าด้านในถ้าเป็นสำหรับตัวนี้ที่เป็นผ้าโซฟาเนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะเป็น 300D คูเกฮันนี่ครอมลิปสต็อปไนลอนนะก็จะประมาณนี้เขาเรียกคูเกก็จริงแต่จริงสีมันเกือบจะขาวเลยแหละมันจะแบบเทาอ่อนมากๆประมาณนี้แล้วก็เป็นลายHoneycomb Lip Stop สไตล์ของอัลปาก้าเขาเลยส่วนถ้าเป็นรุ่นผ้า Xpack เนี่ยด้านในเขาจะเป็นสีบัตรออเรนจ์แบบนี้อันนี้ให้ดูสีเฉยๆนะเพราะว่าตัวกระเป๋ายังไม่มาผมเอาจากรุ่นอื่นมาให้ดูนี่ด้านในของเขาก็จะเป็นบัตรออเรนจ์สีส้มแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่น Xpack อันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างผ้าอโซฟากับผ้า Xpackแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าให้แพงมาจะต้องไปดูราคาอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะแพงกว่าขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งกลับมาดูที่ฟีเจอร์หลักของมันไปดูที่การสะพายก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันสามารถสะพายได้อันนี้ผมสูง180อันนี้คือสะพายยาวสุดเนี่ยคือได้อย่างนี้เลยนะสายเนี่ยเขามีแถมมาให้อยู่แล้วประมาณนี้ทีนี้เราปรับได้แล้วก็ตรงเนี้ยข้อต่อตรงเนี้ยมันจะหมุนได้นะเพราะนั้นเวลาคุณสะพายเสร็จสายมันบิดเนี่ยคุณไม่ต้องถอดออกมานะคุณสามารถบิดสายตรงเนี้ยเพื่อปรับได้อันเนี้ยก็จะสะดวกดีอันเนี้ยเวลาพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาใส่มาเนี่ยเขาคิดมาละสะพายเสร็จนี่เอาแบบสั้นๆพอดีๆก็อยู่ประมาณนี้โอเคสูง180เนี่ยก็จะประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือสะพายแบบอยู่เป็นแบบคอร์สบอดี้แบบนี้หรือใครอยากแบบสะพายแบบสลิงไปเลยก็ได้นะเอาแบบรัดสุดเลยนะสั้นๆแบบเนี้ยก็จะสะพายเป็นสลิงก็ได้เป็นสลิงหลังไปเลยแบบนี้ให้มันกระชับหลังนี่ก็แบบนี้ก็ดูการสะพายเรียบร้อยนะตัวสายสะพายที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยสายเขาก็จะเป็นแบบสไลด์ซีทเบลไนลอนนะมีตัวปรับตรงนี้ตัวปรับแบบนี้สไลด์ไปสไลด์มาได้ปลายหางก็จะเป็นตัวฮุกแบบนี้สามารถหมุนได้เวลาสายมันบิดก็จะได้สามารถบิดสายได้สะดวกเลยนะด้านหลังกระเป๋าก็จะมีจุดติดให้2จุดแบบนี้สายเชือกแบบนี้เลยอันนี้ก็ติดแล้วก็สามารถสะพายได้กระเป๋าเขาเนี่ยจะมีความกว้างไดเมนชันด้านนี้23เซนแล้วก็สูงคือด้านนี้อยู่ที่19เซนความหนาคือตรงนี้11เซนนะก็ลองไปดูเผื่อคุณแบบเอ้ยมีเฮดโฟนที่เป็นรุ่นอื่นแล้วอยากรู้ว่ามันใส่ได้ไหมเนี่ยก็คือถ้าไดเมนชันอยู่ประมาณนี้ก็สามารถใส่ได้สบายๆตัวนี้เขาจะมีช่องอยู่ด้านนอกทั้งหมดเนี่ย3ช่องเลยนะเป็น3คอมพาร์ตเมนต์แต่ก็จะมีช่องแบบซ่อนอยู่ด้านหลังด้วยอะไรเงี้ยไว้ใส่พวกมือถืออะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ให้ดูแต่ว่าไงเดี๋ยวเราให้ดูข้างนอกก่อนด้านนอกก็จะเหมือนเดิมเลยของอัลปาก้าเขาจะเป็นสไตล์โลว์โปรไฟล์ก็คือว่ามันจะไม่ได้เน้นโชว์แบรนด์นะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะลาเบลของอัลปาก้ามันจะแบบก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้อยู่บนไฮพลอนใครชอบก็จะแบบเนี่ยชอบความโลว์โปรไฟล์ของอัลปาก้ารู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบโชว์แบรนด์อะไรมากมายมันมีแค่นี้ก็
หล่อแล้วช่องด้านหน้านี่อันนี้ใส่ของได้สบายๆอยู่แล้วนี่มันก็ลงมาถึงสุดนี้เลยนะใส่มือถือก็ได้อันนี้ก็คือ Samsung S22 Ultra สามารถใส่เข้าไปได้แบบสบายๆนะโอเคเพราะนั้นมันก็สามารถพกเป็นกระเป๋าประจำวันได้นะแล้วก็ตรงหัวซิปเนี่ยก็จะมีช่องปิดรูหัวซิปแบบนี้ด้วยนี่เราก็เอาเข้าไปแบบนี้มันก็จะไม่มีรูให้น้ำเข้าได้เลยตรงหัวซิปของเราส่วนด้านหลังก็จะมีช่องเล็กๆจริงๆตรงนี้ก็สามารถใส่มือถือได้นะใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลย Samsung S22 Ultra ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เอาไว้แบบหยิบดึงออกง่ายๆสำหรับใครที่แบบชอบใส่ของแบบแนบตัวซึ่งช่องมันก็ตั้งใจไว้ให้เป็นช่องมือถือแหละเพราะว่ามันจะเป็นช่องตรงๆลงไปแล้วมันก็จะค่อนข้างลึกนะเพราะนั้นมือมันจะเข้าไม่ได้ไม่เล็กคอมเมนต์ให้ใส่อะไรเล็กๆอ่ะสมมติว่าใส่หูฟังบลูทูธเนี่ยมันจะหยิบยากนะสมมติเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปเนี่ยตอนเอาออกมันจะเอาออกลำบากเนี่ยมันต้องเอามือล้วงลงไประดับนึงมันถึงจะสามารถเกี่ยวขึ้นมาได้ต้องประมาณนี้เอานิ้วลงไปมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็จะแบบต้องล้วงลึกหน่อยเพราะว่ามือมันเข้าไม่ได้สะดวกมากมันก็จะแบบนิ้วมันก็ลงมาถึงประมาณนี้ได้นะประมาณนี้แต่ใครมือใหญ่ก็อาจจะแน่นๆหน่อยประมาณนี้เนี่ยปึ๊บเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเอาเนี่ยเราต้องล้วงเข้าไปเยอะเนี่ยปึ๊บหรือว่าจริงๆช่องเนี้ยอยากใส่พาสปอร์ตก็ได้นะใส่พาสปอร์ตก็ได้มันก็จะแบบมีความซ่อนพอดีแบบนี้อันนี้ก็จะหยิบง่ายหรือใครอยากใส่พวกกระเป๋าตังค์อันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ของทางแบรนด์นิดนะนิดสไลด์ทรีใส่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ใส่เข้าไปเป็นพวกแบบวอลเล็ตการ์ดอ่ะจริงของแบรนด์อเมริกาก็มีหลายตัวเหมือนกันนะที่เป็นพวกวอลเล็ตการ์ดก็ลองดูนะชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้มีมือจับข้างบนแบบนี้สามารถหิ้วได้นะแต่ว่ามันไม่มีความบุนุ่มอะไรนะเป็นสไตล์ซิทเบลในร่อนนี่แหละให้ดูนี่ก็จะเป็นเหมือนพวกซิทเบลในร่อนแบบนี้ก็สามารถหยิบจับแบบนี้ได้มาที่ช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์ช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์เนี่ยจะเป็นซิป2ทางแบบนี้สามารถรูดออกสองฝั่งนี้ได้อันนี้ก็จะเปิดได้กว้างเปิดแบบแคมเชลแบบนี้เลยประมาณนี้เปิดมาเนี่ยแน่นอนก็จะมีช่องตะข่ายอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นช่องหลักเอาไว้ใส่หูฟังของเรานี่แหละอันนี้ก็สามารถใส่ AirPods Max ได้เดี๋ยวผมใส่ดวงผมเป็น Sony ประมาณนี้ก็ใส่หูฟัง Sony เข้าไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนก็สามารถใส่เข้าไปได้นี่เนี่ยประมาณนี้เนี่ยก็จะสามารถใส่ไปแบบนี้ได้สำหรับฝั่งที่เป็นเก็บ AirPods ซึ่งไอ้ฝั่งตะข่ายฝั่งนี้ก็จะเป็นซิป2ทางด้วยเนี่ยคือแบบค่อนข้างสะดวกเลยแล้วมันก็มีความยืดค่อนข้างเยอะนะผ้าเนี่ยตะข่ายอันเนี้ยเนี่ยให้ดูชัดๆเพราะฉะนั้นเฮดโฟนที่มีความหนาอะไรหน่อยเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้แน่นอนสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมี2ช่องนะมีช่องนี้ช่องใหญ่ๆอันนี้สามารถใส่อะไรก็ได้แบบเนี่ยนะใส่พาสปอร์ตให้ดูจริงๆช่องมันใหญ่นะอันเนี้ยใส่มือถือ Samsung S22 Ultra เข้าไปแบบนี้ได้ปึ๊บหรือว่าช่องตะข่ายตรงนี้ก็ใส่ได้สารพัดอ่ะใส่ที่ชาร์จอะไรก็ว่าไปนะอยากใส่หูฟังนี่ปึ๊บอยากใส่อะแดปเตอร์เข้าไปสักหน่อยนึงเตอร์เข้าไปได้หมดประมาณนี้อันนี้ก็สามารถรูดซิปปึ๊บซิปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไซเลนซ์ซิปเปอร์นะก็คือจะเป็นซิปที่แบบมีความมีเสียงเบากว่าปกติไม่ถึงกับไม่มีเสียงหรอกมันก็มีเสียงอยู่แต่ว่าเสียงมันก็จะเบากว่าซิปโดยทั่วไปอันนี้ก็คือช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์มาดูอีกช่องนึงมันมีช่องด้านหลังด้วยอันนี้สามารถใส่แท็บเล็ตได้ตรงนี้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นผ้าฟีดบุนุ่มเป็นขนๆแบบนี้ใส่แท็บเล็ตจอเจอเนี่ยไม่เป็นรอยแน่นอนนะ iPad mini อะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้สบายๆมันก็จะใส่ลึกลงไปได้อย่างนี้เลยนะอันนี้ให้ดูเลยปึ๊บเนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้ Alpaca Headphone Case นะเป็นกระเป๋าใส่ Headphone Case จากแบรนด์ Alpaca ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่รีวิวมาเนี่ยผมยังไม่เคยรีวิวกระเป๋าใส่ Headphone เลยอันนี้เป็นครั้งแรกจริงเพราะนั้นคนที่เป็นสายแบบชอบเสียงดนตรีนะชอบฟังเพลงดีๆมี Headphone ดีๆเป็นแบบหลายๆพันเป็นหมื่นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะมันดูเท่มันดูแบบสะพายไปได้ด้วยแล้วก็ในวันที่คุณไม่ได้ใช้ Headphone คุณก็สามารถใส่ของอื่นๆได้แน่นอนเพราะมันมีพื้นที่มีการจัดเก็บมีใส่ iPad mini ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันแน่นอนครบถ้วนเรียบร้อยละสนใจมีคำถามหรืออยากสั่งซื้อเนี่ยที่ LINE @iLoveToGo นะหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้สั่งซื้อช่องทางอื่นเพิ่มเติมก็ที่ www.iLoveToGo.com/shop หรือจะที่ Shopee Lazada รวมไปถึง LINE Shop TikTok Shop เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ย้ำทุกครั้งก่อนจะสั่งซื้อสินค้าชิ้นไหนก็ตามจากทาง iLoveToGo อยากให้คุณทักเข้ามาก่อนเลยที่ LINE @iLoveToGo เผื่อว่ามันมีโปรเข้ามาถามก่อนว่าเอ้ยตัวนี้มีโปรมั้ยถ้ามันมีโปรที่กำลังจะหมดหรืออยู่แพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มนึงเนี่ยแอดมินเขาบอกคุณได้ว่าตอนนี้มันมีอยู่ช่องทางนั้นช่องทางนี้ให้เข้าไปสั่งซื้อได้คุณก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปยังไงก็ตามแต่ไม่ได้การันตีว่าได้ทุกครั้งนะบางสินค้าจะมีบางสินค้าไม่มีแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาขึ้นอยู่กับสินค้า
เพราะฉะนั้นก็ทักเข้ามาเหอะเดี๋ยวถ้ามันมีคุณก็ได้ไปไม่มีคุณก็ไปตามช่องทางที่คุณชื่นชอบอยู่แล้วอาจจะเป็นแบบแพลตฟอร์มอื่นๆก็ไม่มีปัญหาครบถ้วนเรียบร้อยย้ำสุดท้ายเลยว่าสินค้าทุกชิ้นของแบรนด์อัลปาก้าของเราเนี่ยเป็นของแท้นำเข้าโดยตรงจากแบรนด์เลยอันนี้เรานำเข้าเองเพราะฉะนั้นแบบคุณสบายใจได้เรื่องการการันตีเรื่องการอะไรอัลปาก้านี่คือรับประกันแบบสุดยอดแบรนด์อื่นๆของไอเลิฟเนี่ยก็เป็นสินค้าของแท้แน่นอนแล้วก็นำเข้าอย่างถูกต้องถ้าไม่ใช่เรานำเข้าเองก็มาจากตัวแทนที่ถูกต้องของแบรนด์นั้นๆในประเทศเพราะฉะนั้นคุณสบายใจเรื่องการรับประกันเรื่องการดูแลหลังการขายได้เลยครบถ้วนเรียบร้อยแหละรอบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม